กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาในท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแต่ว่าพรุ่งนี้แล้วนะเจอกันนะคะสำหรับใครที่จะไปอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพนะคะแล้วก็ครั้งนี้โอกาสดีๆเริ่มต้นศักราชใหม่แล้วเป็นช่วงของสัปดาห์วิถีพุธวันมาฆบูชาด้วยนะคะฟรีๆไม่เสียสตางค์ยังมีเวลาโทรมาลงทะเบียนนะหรือว่าแจ้งชื่อกันก่อนได้นะคะเพราะว่าในส่วนตรงนี้จะได้ทราบจำนวนนะว่าไปกันกี่ท่านจะได้ดูแลกันแล้วก็เตรียมสถานที่อย่างทั่วถึงด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทุกคนมาแต่รอยยิ้มค่ะพร้อมกับมารับของขวัญจากครูนะคะน้ำเต้าเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคกันเองน้ำเต้านี่นะฮะน้ำเต้าเห็นเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่ผมจะมอบผู้ชมทางบ้านทุกคนนะฮะมากี่ท่านก็มอบให้ฉะนั้นประชาสัมพันธ์ให้นิดนึงว่าพรุ่งนี้คุณสาจะนำน้ำเต้าที่ในพิธีกรรมพระผู้บริหารจรชันเหนือสะดําคลองนะครับในพิธีใหญ่รอบปีนี้มาแจกในที่งานนี้ด้วยนะครับทุกคนเลยนะได้แล้วจะได้ทราบเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นด้วยนะคะสำหรับของปีนี้นะว่าเป็นอย่างไรลายเซ็นเป็นอย่างไรส่งผลอย่างไรบ้างแล้วบอกเลยว่าเราจะบอกแค่ที่นั่นที่เดียว1ทุ่มพบกันที่เซ็นทรัลเวสเกตชั้น4นะคะเวสเกตฮอลล์นะคะก็ใครที่ไปถึงบริเวณงานแล้วเนี่ยไปกราบพระบรมสารีริกธาตุได้ไปขอพรร่วมกันได้นะคะพรุ่งนี้เจอกันนะแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่ามาที่ SMS ต่อมานะคะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้ครบนะข้อมูลนะคะคุณนิโรบลค่ะเลขบัตร375นี่เยอะ ไม่มีโชคลาภด้วยไม่มีความสุขเมื่อไหร่จะมีเงินสุขอยู่ที่ใดอยู่ที่ใจคือบางครั้งเนี่ยก็เรามีร้อยมีหมื่นเราก็สุขได้แต่เราที่เรามีแสนเหมือนคนอื่นเราก็ค่อนยากแล้วก็พยายามมองผมบอกนะฮะในการมองโลกเนี่ยมองที่ต่ำกว่าถ้ามองที่สูงกว่าความทะเยอทะยานดีความอยากจะมีได้แต่ของคุณเนี่ยมันเป็นสภาวะที่หวังจะมีหวังจะได้โชคลาภก็มาบังเกิดในจังหวะของเราไม่ได้ทำบุญในอดีตภพมาก่อนฉะนั้นภพภูมิชาตินี้เมื่อมาอยู่มาอาศัยแล้วถ้าจะไปนั่งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธินั่งกรรมฐานนี่โชคลาภมาเองนะไม่จำเป็นจะต้องนะฮะไหว้วอนขอบอกกล่าวกับเทวดามากมายเพียงแต่ให้คุณมั่นใจนี่ว่าเงินของคุณเนี่ยจะรั่วตั้งแต่ต้นปี375 573 753ก็ตามเป็นช่วงจังหวะจากคนที่ไม่ค่อยดีสู้ดีนักกับเรื่องการเงินนี่จะซ้ำซ้อนครับเจอนี่ทำไงก็พยายามใช้ก้อนเล็กก่อนก้อนใหญ่ของคุณไม่ทันใช้หรอกเพราะมันมีทั้งข้อสัญญากำหนดไปด้วยฉะนั้นแล้วนิโรบลต้องระวังนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณมุจลินนะคะเลขบัตร561และขอเลขนำโชครวมไปถึงลายเซ็นภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยอันดับแรกก่อนเลขนำโชคมุจลินคือนะดูนะ3 9แล้วอะไรต่อมุ้ยลายเซ็นต่อค่ะหนูก็กำลังเพ่งด้วยเลยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยครบเลยนะคะขออะไรให้หมดเลยครับนะฮะใจดีอย่างนี้ไม่รักได้ไงใช่ไหมครับมีทั้งผมมีหลากหลายนะฮะแล้วทุกอย่างเนี่ยผ่านมาหมดนะฮะขั้นตอนเรื่องของตัวเลขด้านบนคือการเลขนำโชค39ด้านล่างคือเลข2นี้ลายเซ็นภาษาไทยด้านหลังคือลายเซ็นภาษาอังกฤษมุจรินครบถ้วนเลยโอเคไอซี่ส่งมาแบบนี้ก็ขออะไรให้หมดนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณพิษณุนะคะเลขบัตร161คนนี้ก็แฟนรายการเราเหมือนกันบอกว่าเมื่อไหร่ดวงจะเปิดปีที่แล้วผ่านปีที่ผ่านมาแย่มากเลยครับครูดวงจะดีเมื่อกรรมฐานเปิดถ้ากรรมฐานไม่เปิดดวงยังไงก็ช้าคือกรรมฐานสมาธิเป็นวิธีเดินรัดทำให้คนหมดหนี้ได้เร็วแต่ไม่ใช่บอกนั่งอย่างเดียวนะแล้วไม่ทำมาหากินไม่ได้คุณก็ทำงานปกตินะฮะไม่ต้องไปเร่งลาบสการะการเร่งลาบสการะต้องมีบุญเก่าของเดิมแล้วมาเติมเต็มกับปัจจุบันภพที่สร้างต่อแต่ถ้าคุณกินบุญเก่าแล้วนะขอพรแล้วสำฤทธิ์ผลแล้วขอเทวดาบนบานสันกาเสร็จจบตรงนั้นไม่เดินต่อนะ มันมีแค่แป๊บเดียวกรรมฐานสมาธิจะเปิดกรรมเปิดเทวดาเปิดรับทรัพย์กับนี่ทวีโชคทำอย่างนั้นพิจารณานะฮะมีโอกาสมานั่งกรรมฐานเจริญสมาธิจะได้รับน้ำเต้าด้วยเป็นฝันกำลังใจให้แนะนำคุณพิจารณาครับตามนี้ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมานะคะคุณพกาพันธ์ค่ะเลขบัตร998เปลี่ยนที่ทำงานตอนนี้ดีไหมคะเปลี่ยนที่ทำงานตอนนี้ดีครับนะฮะแนะนำให้เปลี่ยนถ้ารังแต่อยู่ปัญหาเก่าปัญหาที่จะเดินมามักจะซ้ำซ้อนแล้วก็เบื่อแสนเบื่อฉันต้องไปเสียแล้วหรือใช่ครับมันจะเป็นคำอุทานที่คุณไม่เคยลืมเลยในดวงใจคุณนะเป็นอย่างนั้นลายเซ็นใช่ไหมครับพกาพันธ์ผมจะมอบให้ลายเซ็นเตโชธาตุนะครับนะเซ็นสวยแต่รวยตอนใช้นะครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาท้ายรายการจะได้ลุ้นกันด้วยนะผู้โชคดี3ท่านวันนี้ครับนี่แหละครับพระกาพันธ์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณดวงใจ
เลขบัตร300ค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีเลยค่ะเมื่อไหร่จะได้เจอคู่แท้คะครูมีตอนนี้มีเจ็บกระเจ็บนะครับมีเจ็บกระเจ้านะแต่ท่านเฉยๆเมยๆไปก่อนเฉยเมยนะไม่ควรจะต้องคำว่ามีนะมันก็มีแค่แต่เพราะพูดคุยเจรจาแล้วให้กำลังใจเล็กๆแต่ถ้าให้เป็นกำลังใจใหญ่ๆมาใช้ชีวิตคู่นะสามีภรรยาสุดท้ายยังไม่ค่อยมีแล้วมีปีไหนรอบปีหน้าเด่นชัดมากกว่าครับคุณดวงใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณคมกริตนะคะเลขบัตร411ถามว่ามีเทพเทวาองค์ไหนตามอวยชัยบ้างสีครุเทพครูใหญ่นะครับโดยเฉพาะผมเห็นนะฮะปู่ฤาษีนารอดมาปกปักรักษาตั้งแต่หน้าบ้านยันในสถานที่ที่คุณนะฮะได้บูชาสักการะขอพรนะนั่นคือหิ้งพระฉะนั้นแล้วเวลาทำสิ่งใดก็ตามนะน้อมรึกสีครุเทวาด้วยพร้อมทั้งขึ้นใบสีเนี่ยใบสีปางช้างก็ได้ไหว้สักการะขอพรด้วยหมากภู9คำยิ่งดีเลยนะครับความรักต่อไปจะเป็นไงจะมีความเด่นชัดแล้วก็เข้าใจมากขึ้นตอนนี้ถึงจะมีตอนนี้ก็เลิกลาแตกแยกหรือหึงหวงนะมันเป็นสัจธรรมของโลกว่าตั้งอยู่ก็ดับไปปลงให้ได้ปล่อยให้เป็นก็จะสบายจิตครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรุ่งโรจน์นะคะ276น่าจะเป็นเรื่องของเลขบาทอยากเปลี่ยนชื่อครับเป็นสมานมิตรเนี่ยนะอันนี้จากสมานมิตรระยองจากสมานมิตรระยองสวัสดีครับพี่ลุงโรจน์ครับนะฮะคุณลุงโรจน์นะจะเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวเจอกันนะฮะมางานไหว้ครูแล้วเปลี่ยนให้เลยนะครับมางานไหว้ครูแบบชาวกระเฉดมาเยอะๆมาเป็นคันรถนะคราวนี้วันนั้นไม่ค่อยได้คุยเลยคิดถึงชาวกระเฉดคิดถึงชมพู่หวานๆนะน้ำตาลแสนอร่อยนะครับปลาหมึกแสนกลมๆนะฮะแล้วก็คิดถึงหลวงพี่บินด้วยนะครับยังไงก็ตามมาอีกครั้งนึงนางงานครูวันที่4ที่5นะกิจกรรมเราไปทั่ว5 6เมษายนเดี๋ยวจะได้ไปที่วัดท่านบ้างไงฮะจะไปแล้วไปบ่อยๆก็แหละไม่มาก็ไปนะฮะแต่ขอบคุณน้ำใจที่ให้มาแล้วกันรุ่งโรจน์นะฮะเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะยังไงก็ทิ้งเบอร์โทรไว้นิดนึงนะครับหรือไม่ก็มาเจอวันไหว้ครูก็แนะนำเลยรุ่งโรจน์จากสมานวิทย์ระยองแน่นอนค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาจิตนะคะเลขบัตร563โชคลาภเป็นยังไงคะโชคลาภตอนเที่ยงถึงจะได้ครับเที่ยงตรงไงถึงจะได้นะครับตอน3โมงเปล่าไว้ออกครับเรื่องโชคลาภฟังนิดนึงโชคลาภก้อนใหญ่มาแล้วนะฮะฉะนั้นสมใจปรารถนาแล้วนะครับส่วนการงานหาใหม่ได้ไหมครับอย่าพึ่งตอนนี้อาจจะเป็นเว้นช่วงเว้นวรรคขั้นตอนระหว่างเรื่องการงานถ้ามีตอนนี้นะไม่ทัน 3-4 เดือนได้งานใหม่แล้วก็ออกเลิกละแต่ว่าถ้าจังหวะดีๆนะฮะผมแนะนำเลยว่านะไปปลายพฤษภานะฮะช่วงนะครับปลายร้อนนะฮะต้นฝนนะกำลังจะได้ผลมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ยังมีนั่นแหละประมาณปลายพฤษภานะเป็นอย่างนั้นจะได้นะครับเอาละมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างดีกว่าครับนี่มาจากคุณอภิชยาว่าอย่างไรมีปัญหาชีวิตค่ะไม่เข้าใจว่าทำไมการเงินไม่ค่อยดีทั้งที่พยายามทำงานทุกทางที่จะได้เงินอยากดูแลคุณแม่ให้ดีกว่านี้นี่แหละการดูแลคุณแม่เป็นมงคลกับชีวิตฉะนั้นแล้วณตอนนี้มันเป็นสภาวะที่คุณจะต้องเจอแต่เจอแล้วเนี่ยถามว่าผ่านได้ไหมคุณก็ประคับประคองได้แต่มันเพียงแค่เปรยๆนะฮะน้อยเนื้อต่ำใจแค่นั้นเองสุดท้ายชีวิตคุณจะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไหมแนะนำความเข้มข้นเรื่องของปัญหาเนี่ยแค่เดือนเดียวเดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้เดือนแห่งความรักเดือนกุมภาฉะนั้นเอาความรักเอาความอุ่นจากพ่อแม่มาเป็นสาระมาเป็นพระประจำตัวและสุดท้ายก็จะผ่านพ้นได้ดีแนะนำลายเซ็นคุณอภิชยาอภิชยาครับนะครับเดี๋ยวกำลังจะเริ่มใกล้ประกาศนะฮะใครจะได้รับพระไปใช่ค่ะและอีกท่านหนึ่งมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคุณประวิตรประวิตรบอกว่าติดตามรายการอาจารย์มาตลอดค่ะแล้วก็เพิ่งจะผ่าตัดใหญ่ดามเหล็กกระดูกสันหลังช่วงล่างเป็นอัมพาตครึ่งตัวล่างตอนนี้ก็พยายามกายภาพบำบัดตัวเองอยู่นะคะอยากจะไปนั่งกสิณไฟกับอาจารย์แต่ว่าไม่มีโอกาสเดี๋ยวส่งแผ่น VCD กสิณไปไม่ให้หายเร็วนะสงสารจังเลยนะฮะนี่จดหมายที่ส่งเข้ามาผมเห็นแล้วเนี่ยหลายแผ่นหลายคนนะฮะที่ส่งแผ่นพีดีเรื่องกสิณไฟเตโชธาตไปให้แล้วกรรมฐานสมาธิรักษาได้จริงๆคำว่ารักษาจิตเนี่ยให้ดีขึ้นกายมันก็ดีจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้ากรรมฐานสมาธิเยอะวิปัสสนามากๆเนี่ยทุกอย่างก็จะทำให้คือมันซอฟลง มันเบาลงใช้วิธีนี้แหละครับดีที่สุดครับนะเดี๋ยวจัดส่งแผ่นซีดีกับสินไฟไปให้ฟรีๆไม่เสียตังค์นะไม่ต้องส่งเงินไปทำบุญนะครับไม่เอาครับเอาล่ะนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีเรื่องราวต่างๆหรือว่าอยากที่จะติดตามความเคลื่อนไหวนะของ Miracle Channel นะคะก็ติดตามได้ใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะใครที่จะไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะกันตัวช่วง 4-5 โมงเย็นละค่ะไปเจอกันได้นะไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุได้นะคะแล้วก็3ท่านผู้โชคดีนะคะที่ได้รับพระพุทธทันใจ3ท่านด้วยกันกรุงเทพจันทบุรีปทุมครับแสดงความยินดีด้วยนะคะก็อย่าลืมส่งจดหมายนะแนบซองเปล่าจะสแตมป์จ่ายหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยก็แล้วกันจะได้จัดส่งกลับไปให้หรือว่าถ้ามีโอกาสได้มารับ
ก็มารับที่ Miracle Channel ก็น่าจะดีกว่าเนาะรับกับมือครัวทาด้วยใช่ดีใจครับเอาละนึกว่ามาถึงเวลาหมดเวลาอย่าลืมนะเย็นนี้ไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่เซ็นทรัลเวสเกตได้นะวันนี้ทั้งหมดแล้วก็อาจารย์ท้าลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะครับ